वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। สวัสดีค่ะก่อนอื่นที่จะทำนายดวงชะตาในราศีต่างๆมหาเดวีขอแนะนำกุเบมหายันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลกุเบมหายันตรานี้เปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลใครที่เป็นหนี้ภาระเยอะชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนเงินไม่ทันไม่พอใช้หาทางออกในชีวิตไม่เจอการงานไม่ก้าวหน้าค้าขายไม่ขึ้นเสี่ยงโชคลุ้นหวยไม่เคยถูกอยากมีโชคลาภอยากจับเงินแสนเงินล้านอยากมีดวงเสี่ยงโชคอยากทำมาค้าขายดีอยากเจริญก้าวหน้าในการงานมหาเดวีพยากรยันตราเปิดคุ้มทรัพย์จักรวาลบูชาไปจะมีเกณฑ์มีชีวิตที่ดีขึ้นดูดเงินดูดทองดูดโชคลาภนำพาความโชคดีร่ำรวยรุ่งเรืองเข้าหาทำมาค้าขายขึ้นไม่ติดขัดมีโอกาสได้จับเงินแสนเงินล้านเฮงจริงๆมีคนให้ความสนใจในการบูชาเยอะหากคุณสนใจสามารถติดต่อมหาเดวีพยากรณ์ได้ค่ะเพราะศรัทธาจะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความสำเร็จสวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณ์ได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอ1ใน12ราศีประจำเดือนมิถุนายนปี2563คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอค่ะสร้างพลังบวกให้กับตัวเองแม้เราจะเจอกับความทุกข์ไขว่คว้าหาความสุขไม่ได้จงสร้างพลังใจให้กับตัวเองคิดว่าวันหนึ่งเราต้องเจอความสุขมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนบางครั้งบางคนอาจจะมีคำถามว่าทำไมเนาะเราถึงเจอแต่ความทุกข์อย่าท้อจงสร้างพลังบวกค่ะเมื่อเราสร้างพลังบวกดึงพลังแห่งจักรวาลเราจะพบเจอความสุขความสำเร็จมหาเดวีขอเป็นพลังใจให้กับทุกคนนะคะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกจะได้พบเจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าเพื่อนเก่าคนรักเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วห่างหายกันไปอาจจะได้กลับมาพบมาเจอกันอีกครั้งนึงหรืออาจจะได้เคลียร์เรื่องเก่าๆอะไรเก่าๆที่ต้องสะสางแก้ไขคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะเกณฑ์การงานการเริ่มต้นใหม่ๆงานใหม่ความสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การงานการสอบการแข่งขันหมั่นสร้างบุญทำทานสร้างบารมีสิ่งดีๆจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคพบกับความสุขความสำเร็จจะได้เกี่ยวข้องกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศการเดินทางไกลต่างประเทศจะได้โชคจากการเดินทางคุณมีเกณฑ์ได้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่จะมีเกณฑ์มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเป็นความสุขความสำเร็จจะได้โชคจากคนที่คุณรักจะได้โชคจากหญิงสูงวัยจะได้โชคจากเพศตรงข้ามจะมีความสุขความสำเร็จกับผู้ใหญ่แต่เด็กบริวารบุตรบริวารจะทำให้ทุกข์ให้กลุ้มเป็นกังวลเครียดวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กๆบางครั้งรู้สึกลึกๆในใจแม้จะได้ในบางอย่างแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเหมือนไขว่คว้าเท่าไหร่ก็ไม่ได้มันเป็นเหมือนอุปมาอุปไมยสุขย่อมคู่กับทุกข์ช่วงนี้ลึกๆในใจแม้จะสุขในความรักแต่บางทีก็รู้สึกทุกข์ลึกๆในเกณฑ์ความรักเช่นเดียวกันจะได้เกี่ยวข้องกับคนในเครื่องแบบอาจจะเป็นทหารตำรวจหน่วยงานราชการที่คุณต้องไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกั
การเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปอาจจะมีเกณฑ์การลงทุนหรือใช้จ่ายในบางอย่างเงินมีเข้ามาจ่ายออกไปแต่ก็ไม่ได้ติดขัดค่ะบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นมันคือบวงชะตากรรมเหมือนสิ่งที่เราต้องชดใช้เหมือนสิ่งที่เราต้องรับรู้สิ่งที่เราต้องรับมันให้ได้เพราะฉะนั้นจงอยู่กับความเป็นจริงจงรับผลของการกระทำของตัวเองยอมรับและคุณจะผ่านพ้นไปได้ค่ะมีศาสตร์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสตร์ขององค์มหาเทพศาสตร์ขององค์พระศิวะคอยปกปักรักษาขอพรจากพระองค์โอมนมชิวายะโอมนมชิวายะขอพรจากพระองค์และคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคทั้งปวงค่ะเรามาดูสรุปกันของชาวราศีพิจิกประจำเดือนมิถุนายนเกณฑ์ความรักหากใครที่มีคู่อาจจะมีเกณฑ์ทั้งทุกข์และสุขกับความรักคุณอาจจะมีโชคขอโทษค่ะคุณอาจจะมีโชคจากคนรักคนรักจะให้โชคของคุณแต่ภายในใจลึกๆคุณอาจจะมีอะไรที่ซ่อนไว้มันมีความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นคนที่มีคู่อาจจะทั้งทุกข์และสุขกับความรักหากใครที่ยังโสดยังคงต้องโสดต่อไปแม้จะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแต่มันยังคงไม่ใช่กับสิ่งที่คุณต้องการค่ะในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานจะประสบความสำเร็จการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะประสบความสำเร็จค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การเงินช่วงนี้รายรับอาจจะได้เข้ามาเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นมันบาลานซ์กันนะคะไม่มีเกณฑ์การติดขัดแต่ไม่เหลือเก็บเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินค่ะสุขภาพแข็งแรงดีเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคจากเกณฑ์การเดินทางค่ะ